สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบางคนเตรียมโดนเทจองวัคซีนโมเดอร์นาโรงพยาบาลเอกชนทยอยคืนเงินเผยถูกตัดโควต้าได้วัคซีนมาน้อยต้องแบ่งให้สภากาชาดจัดสรร277โรงพยาบาลวันที่24กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ในเพจของโรงพยาบาลอินทรารัตน์รังต้องถูกยกเลิกวัคซีนโมเดอร์นาที่จองไว้กับโรงพยาบาลทั้งที่เสียเงินไปแล้วทำให้คนที่จองไปแล้วโดนลอยแพทำไมไม่วางแผนก่อนที่จะเปิดจองขณะเดียวกันโรงพยาบาลอินทรารัตน์ก็ได้เข้ามาชี้แจงและขออภัยว่าเนื่องจากทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นามาน้อยกว่าจำนวนที่สั่งจองไปกับทางองค์การเภสัชกรรมการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นานี้โรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์โต้แย้งใดๆเนื่องจากเป็นมติของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีหลายโรงพยาบาลที่โดนตัดโควต้าไปและได้จัดสรรมาน้อยกว่าจำนวนที่สั่งจองไปเช่นกันทางโรงพยาบาลสั่งจองไป 20,000 โดสพอสำหรับทุกท่านแต่ได้รับจัดสรรมาเพียง 13,140 โดสจากทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นคนตัดสินว่าแต่ละโรงพยาบาลจะได้รับจำนวนวัคซีนเท่าไรมี277โรงพยาบาลที่เข้าร่วมทุกโรงพยาบาลที่มียอดจองเกิน 10,000 โดสโดนตัดจำนวนวัคซีนที่จะได้ลดลงทุกโรงพยาบาลดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นที่ต้องคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้าบางท่านโดยได้แจ้งท่านที่โดนตัดสิทธิ์ไปทางอีเมลแล้วเพื่อให้กรอกและส่งข้อมูลในการรับเงินคืนซึ่งทางโรงพยาบาลจะรีบดำเนินการคืนเงินให้เร็วที่สุดนอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้อธิบายต่อว่าเนื่องจากตอนแรกมียอดจองไป 9,200,000 โดสแต่ทางองค์การเภสัชแจ้งว่าจะสามารถนำเข้าวัคซีนมาในเดือนตุลาคมได้เพียง 4,900,000 โดสโดยต้องแบ่งให้ทางสภากาชาดไป 1,000,000 โดสเหลือ 3,900,000 โดสมาแบ่งกันในโรงพยาบาลเอกชน277โรงพยาบาลทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนจึงมีความจำเป็นที่ต้องตัดโควต้าของทุกโรงพยาบาลที่มียอดจองเกิน 10,000 โดสให้ได้จำนวนลดลงทางโรงพยาบาลพยายามคุยกับเครือที่ได้จัดสรรจำนวนมากเพื่อขอซื้อวัคซีนมาให้ในส่วนที่โดนตัดไปแล้วแต่ไม่สำเร็จท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ